สมมุติว่า7สิงหายุบพรรคก้าวไกลยังต้องสมมุติอยู่ยังต้องสมมติอยู่ก้าวไกลถ้าถูกยุบนะก็ต้องพรรคใหม่ครับแล้วก็สสก็เคลื่อนย้ายไปผมคิดว่ามองในภาพใหญ่นะเมื่อยุบพรรคก้าวไกลแล้วคุณทักษิณเข้ามาสู่การเมืองเต็มตัวนะประเทศไทยการเมืองไทยจะเข้าสู่โหมดการเมืองหลังม่านมันจะเป็นการเมืองหลังบ้านกันทั้งระบบบัญชาการหลังม่านอ่ะเพราะว่ากลุ่มของพิธากับชัยธวัฒน์ก็จะย้ายเข้าไปก็จะย้ายไปอยู่หลังม่านเพื่อไทยเนี่ยก็จะมีคุณทักษิณแล้วก็มีคุณเศรษฐาคุณใช่คุณครับอิงอ่ะองค์อิงอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าบนเวทีครับข้างหลังนี่กำกับอยู่ข้างหลังบทหลังฉากบทใช่มันสมบูรณ์แบบไงมันจะเป็นการเมืองหลังม่านประชาการหลังม่านพลังประชารัฐนะพลังประชารัฐนะสมมติว่าทุกวันอาทิตย์เวลา 3:30 ชมสดเฉพาะออนไลน์ทางไทย PBS